ฟังว่าคู่นี้จะเคลียร์ยังไงเพราะว่าล่าสุดมีภาพจากที่ทั้งคู่ไปถ่ายแบบด้วยกันค่ะเขาบอกว่ามีอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าน้องยาย่าจะหอมแก้มพี่ณเดชน์นะคะมีความจมูกชนแก้มหรือเปล่าว่าอย่างนี้จมูกบี้ไปเลยแม่ค่ะจมูกยู่ขึ้นมาเลยหอมแหละฉันว่ามันอาจจะเป็นภาพหลุดฉันว่าภาพเนี้ยมันเป็นการถ่ายแบบที่ภาพหลุดบางทีแบบเอ้ยจะหอมแล้วแบบแรงไปนิดนึงแล้วพี่ใหญ่มือไวหรือว่ามันเป็นการถ่ายแบบจริงๆเป็นภาพในการถ่ายแบบเหรอคะคือภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในการถ่ายแบบเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็มันเหมือนจะเป็นธีมคู่รักวัยใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้สำหรับตัวพี่อ้วนนะพี่ว่าการถ่ายแบบแบบนี้มันเรื่องธรรมดาเดียวนี้มีการแก้ผ้าถ่ายแบบมีการจูบปากถ่ายแบบมีการอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งภาพนี้ถือว่าเป็นภาพเบาๆเลยนะมันเพราะมันเป็นณเดชน์ยาย่าแหละอันนี้เป็นจาก IG แฟนคลับมีอีกรูปนึงอีกรูปนึงนะคะเขาบอกว่าณเดชน์เนี่ยแหมกลัวแฟนเอ้ยไม่ใช่กลัวน้องจะโป๊ปิดเสื้อให้ใหญ่เลยเหมือนหวงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ประเด็นนะคะที่ว่าเอ๊ะน้องยาย่าหอมแก้มหรือเปล่าหรือว่าหวงกลัวต้นขาหรือว่าต้นแขนของน้องยาย่ามันจะโผล่ออกมาแล้วหวงหรือเปล่าปิดไม่ให้เห็นปิดไม่ให้เห็นนะคะอ่ะพี่ณเดชน์ขาว่าไงคะ2ประเด็นนี้ค่ะตามความสั่งของพี่ใหญ่ค่ะเหมือนเรากำลังกระซิบอะไรสักอย่างมั้งคะแล้วก็จังหวะมันเฟซสำหรับพี่ชายที่ถ่ายมาเราเหมือนหอมแก้มแต่ไม่ได้หอมคือไม่ได้โดนกันจริงๆเลยเป็นเหมือนช่วงที่เหมือนเราไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ถ่ายก็คุยกันเลยครับเป็นภาพที่แบบว่ายาย่าใส่เสื้อแล้วก็ณเดชน์แบบเอามาปิดให้อะไรผมบอกพี่ชายเป็นห่วงมันเป็นโพสเป็นโพสค่ะคือทุกรูปที่เราถ่ายมันคือโพสพี่ใหญ่บอกว่าให้จับเสื้อหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนจริงมันไม่ได้โพสเสื้อเป็นเสื้อยืดใช่ค่ะให้เหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันจริงๆอะไรภาพถ่ายแบบมากกว่าใช่ครับใช่ครับ acting ครับผมถนัดอยู่แล้วครับไม่ใช่อินเนอร์นะคะไม่ใช่อินเนอร์เออเป็นไงล่ะถามณเดชน์ยาย่าแล้วกล้าไปถามพี่ใหญ่ไหมล่ะเออนักข่าวก็ไปถามพี่ใหญ่ไหมเผื่อพี่ใหญ่ก็จะตอบให้ว่าชอบคำหนึ่งที่ยาย่าบอกว่าทำตามคำสั่งของพี่ใหญ่นี่คือเป็นการให้เกียรติก็คนทำงานด้วยคือพี่ใหญ่เป็นช่างภาพพี่ใหญ่สั่งมาหนูก็ทำพี่อ้วนเขาไม่ได้พูดว่าทำตามคำสั่งพี่ใหญ่เขาพูดว่าเออนี่อาจก่อนพูดนิดนึงตอนนี้เขาต้องดูว่าเป็นภาพตอนพักเบรกอยู่หรือภาพที่จะเอามาอยู่ในเซตแฟชั่นจริงๆใช่ไหมคะแม่เพราะแก้ต่างไม่ได้เพราะจมูกยู่อย่างนั้นไม่ใช่จมูกมันยู่หน่อยแต่บอกนิดนึงนะคือภาพทั้งภาพดูองค์ประกอบของภาพนะคะด้วยผมนี่ถักผมเปียไม่มีแววสอดเซ็กถ้าเกิดเป็นผมสยายฟันลาบผิวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสอดในแนวนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยแล้วณเดชน์ก็ทำหน้างงๆด้วยนะโดนแก้มกูเหรอวะแต่ณเดชน์แต่เขาไม่รู้แหละรูปเนี้ยเขาบอกว่าแฟนคลับนะฟินอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยพิธีกร3คนก็ฟินไปด้วยเป็นเพราะเป็นณเดชน์กับยาย่านี่แหละฝันแล้วก็หอมจริงก็ไม่เป็นไรนะคะพูดจริงๆว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อว่านะคะณเดชน์กับยาย่าเขาเป็นคนทำอะไรที่เขาเรียกว่ามิดชิดนะคะแล้วก็ไม่ทำอะไรแบบนี้ประเจิดประเจอแน่นอนแล้วก็ส่วนภาพที่เหมือนเอาผ้ามาปิดพุงน้องพุงให้น้องยาย่าเนี่ยมันเป็นการถ่ายแบบค่ะมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นณเดชน์บอกว่าเป็น acting ไม่ใช่ inner นะคะอีกเรื่องนึงที่บอกว่าคุณเป็นหอบจุดๆเป็นหอบนั่นน่ะนะคะไอ้ที่คนมือบอลไปเขียนเนี่ยนะคะคือณเดชน์ออกมาเคลียร์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ซีเรียสถ้าเกิดคนจะไปขุดเรื่องนี้ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสมันก็เป็นเรื่องเรื่อยๆตอนนี้สุขภาพปกติดีจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดูแลอยู่แล้วไม่ผิดหรอกถ้าผมเป็นหอบแล้วจะดูแลสุขภาพของตัวเองเออนะครับพี่ณเดชน์เขาก็จะประมาณว่าเขาจะรู้สึกได้เลยว่าการเป็นคนดังการเป็นคนที่อยู่ในสังคมบางทีทำอะไรผิดเนี่ยนี่ไม่ได้ผิดก็ยังจับเป็นประเด็นแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นประเด็นไปหมดเขาก็มันก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งการออกกำลังกายมันก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วคุณจะป่วยหรือคุณจะไม่ป่วยคุณจะเป็นมะเร็งคุณจะเป็นเอดส์คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการสร้างอีมูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นณเดชน์มันผิดตรงไหนเหรอไปเขียนตรงนั้นอ่ะคนที่ไปเขียนดูโง่ซะด้วยซ้ำไปไอ้คนนั้นน่าต้องโดนปรับเพราะว่าทำลายข้าวของสาธารณะนะคะแต่ชอบที่เขาตอบชอบที่เขาวางตัวนะเวลาเขาตอบเขาวางตัวอะไรมันไม่มีประเด็นต่อเลยอ่ะมันดีมากๆเลยอ่ะนี่เอ็นวายนี่นะเอ็นวายฉันก็ยังเอ็นวายณเดชน์ยาย่าทุกอย่างไงฉันน่ะเป็นทุกอย่างเห็นแล้วชอบ